สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ในช่องครูเที่ยงแอนด์ควอนชาแนลนะครับได้มีคลิปนี้นะครับจากท่านผู้ชมนะครับที่เขามาถามว่าให้สอนนะครับคอร์ดในกลุ่มคีย์จีไมเนอร์นะครับผมเมื่อนี้ก็สิมาอีกครั้งนึงนะครับมาทบทวนอีกครั้งนึงเนาะนะครับสำหรับคีย์จีไมเนอร์นี่ก็เป็นคีย์มาตรฐานนะครับเนาะเป็นคีย์มาตรฐานหรือว่าในคีย์หมอลำก็ว่าได้นะครับคีย์ลำเพลินนะครับจีไมเนอร์นี่นะครับประกอบไปด้วย G ก็คือตัวซอนนะครับอธิบายอย่างนี้ก่อนเนาะ G ก็คือตัวซอนนะครับเพราะฉะนั้นในเพลงหรือลายนะครับเพลงหรือลายมอลัมกับสางนะครับที่อยู่ในคีย์ G ไม่เหนื่อยจะเป็นตัวซอนเป็นหลักนะครับจะเป็นตัวซอนตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวซอนไล่ยังไงนะครับอธิบายก่อนเนาะไล่มาจากโดนะครับโดคือตัวนี้นะครับโดอยู่หน้า2ดำนะครับโดเรมีฟาซอนตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือสังเกตที่กลุ่มตัวดำ3ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ตรงช่องแรกของตัวดำ3ตัวเนี่ยนะครับคือตัวดำ3ตัวมันจะมี2ช่องเนาะช่องที่1กับช่องที่2ตัวนี้นะครับช่องที่1ก็คือตรงนี้นะครับให้เอานิ้วโป้งวางนะครับคอร์ดที่1ก็คือคอร์ด G minor ก็คือคอร์ดที่อยู่ในคีย์ของเขาก็คือคอร์ด G minor นะครับถ้ามือซ้ายก็คือซอน T flat แล้วก็เลนะครับมือขวาก็จะเป็นซอน T flat เลนะครับนี่คือคอร์ดที่1นะครับเดี๋ยวมาดูสเกลอีกครั้งนึงเนาะสเกลที่เราจะได้ใช้หลักๆก็คือซอนนะครับลาที่แฟลตนะครับที่แฟลตตัวนี้นะครับตัวดำ G minor เขาจะเรียกว่าคอร์ด2แฟลตก็ได้นะครับ2แฟลต2แฟลตก็คือจะมีตัวดำอยู่2ตัวนะครับก็คือตัว T แฟลตกับตัว M แฟลตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่สเกลนะครับซอนลาทีนะครับแล้วก็นิ้วโป้งรอดมานะครับนิ้วโป้งรอดมาโดโดเรมีแฟลตนะครับตัวนิ้วกลางมันเดิมมีฟาซอนมีฟาซอนนะครับก็จะจบที่ซอนตัวนี้นะครับเริ่มที่ซอนจบที่ซอนนะครับอันนี้คือสเกลในคีย์ G minor T flat โดเรมีฟาซอนกลับขึ้นฟามีแฟลตเรโดนิ้วกลางข้ามทีลาซอนนี่คือสเกลของคีย์ G minor นะครับของคีย์ G minor หรือว่าถ้าเป็นคอร์ด G minor ก็จะเป็นตัวนี้ซอน T flat แล้วก็เลนะครับมือขวาก็อาจจะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางนะครับโป้งชี้นางนะครับมือซ้ายก็จะจับซอนตัวนี้นะครับซอนนิ้วก้อย T flat นิ้วกลางแล้วก็เรนี่เป็นนิ้วโป้งนะครับนี่คอร์ดที่1นะครับคอร์ดที่1ทีนี้คอร์ดที่2นะครับคอร์ดที่2คือถ้าเราไล่ตามสเกลเนาะคอร์ดที่2ก็คือตัวที่2ก็คือคอร์ด A นี้ส่วนมากจะเป็นลานะครับ A minor แล้วเราก็อาจจะไม่นิยมจับนะครับแล้วก็จะใช้คอร์ดที่3ข้ามไปคอร์ดที่3เลยก็คือ1 2 3ก็คือ B flat ตัวนี้นะครับB flat ตัวนี้ก็คือคอร์ด B flat นะครับมาดูนะครับคอร์ดที่3นะครับคอร์ด B flat ตัวนี้ถ้าเกิดจับง่ายๆก็คือตัวนี้นะครับ B flat B flat T re fa นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยจับนี้ก็ได้นะครับคือถ้าจับเป็นอันนี้เป็นตัวหลังเนาะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราอยู่ในคีย์ G minor แล้วเราย้ายมาเนี่ยมันจะย้ายมายากนะครับมันจะย้ายมายากนะครับเราจะใช้ย้ายแค่ fa T re เราจะเปลี่ยนเป็นฟาทีเลนะครับก็คือนิ้วก้อยขยับไปที่ฟาเห็นไหมครับคือง่ายๆก็คือว่าไงวะเขาเปลี่ยนจากฟาตัวนี้นะครับเขาเปลี่ยนจากฟาตัวนี้ไปไว้ฟาตัวนี้ไปไว้ฟาตัวนี้เปลี่ยนจากฟาตัวนี้ไปไว้ฟาตัวนี้แทนนะครับแต่ว่าทีเลเหมือนเดิมมันก็จะเป็นตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะง่ายเพราะว่าเราจับคีย์ไมเนอร์เราจะไปทีแฟตไปบีแฟตแล้วก็ย้ายแค่ตัวเดียวส่วน2นิ้วนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสองนิ้วนี้ยังอยู่เหมือนเดิมตัวนี้อยู่เหมือนเดิมย้ายกลับมาย้ายกลับจากฟามาเป็นซอนก็เป็น G minor เห็นไหมครับย้ายไปเป็น B flat นะอันนี้วิธีการฝึกง่ายแล้วก็ฝึกแบบนี้ครับย้ายฝึก2คอร์ดให้ได้ก่อนนะครับนี่คือคอร์ดที่3นะครับไล่เนาะ1 2 3 B flat ต่อไปคอร์ดที่4ก็คือตรงที่ตัวโดมีหลายท่านถามว่าทําจะรู้ได้ยังไงว่าคอร์ดไหนจะลง B flat นะครับก็คือคอร์ดส่วนมากก็คือคอร์ดที่ลงเสียง T นี่แหละครับโน้ตตัวที่จบที่เสียง T นะครับมันก็จะเป็นคอร์ด B flat นะครับคอร์ดก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด B flat หรือลงเรอย่างเงี้ยนะครับลงเรก็จะเปลี่ยนเป็น B flat นะครับประมาณนี้นะครับมีเรื่องของเมโลดี้และคอร์ดเนาะ
ต่อไปคอร์ดที่3นะครับต่อไปคอร์ดที่4นะครับคอร์ดที่นับอย่างนี้นะครับ1 2 3 4ก็คือจบที่โดก็คือตัว C minor นะครับเป็น C minor C minor ถ้าจับก็คือตัวนี้นะครับโดมีแฟตแล้วก็ซอนตัวนี้นะครับแต่เราถ้าเราอยู่ในคอร์ด G minor เราจะจับยังไงให้ C minor มันจับง่ายนิ้วก้อยเราอยู่ข้อซอนเหมือนเดิมครับนิ้วก้อยอยู่ซอนเหมือนเดิมนิ้วโป้งก็อยู่ซอนเหมือนเดิมนะครับก็กดโดกับมีแฟตเนี่ยนิ้วมือซ้ายดูนะครับซอนโดมีแฟตมือขวาก็จะเปลี่ยนเป็นโดซอนโดมีแฟตนะครับหรืออย่างนี้ก็ได้และบางคนก็อาจจะทำแบบนี้นะครับแต่หรือบางคนจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็ C minor เหมือนกันแต่เวลาเราเล่นอิเล็กโทรเนี่ยมือซ้ายเราจะพยายามขยับให้น้อยที่สุดนะครับให้น้อยที่สุดนะครับซอน B flat คอร์ดที่4C minor นะครับ C minor นี่โดมี flat ซอนเนี่ยหรือจะซอนโดมี flat ก็ได้นะครับหรือมี flat อย่างนี้ก็ได้มี flat ซอนโดก็ได้แล้วแต่นะครับก็เป็นคอร์ด C minor เหมือนกันนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับอันนี้แต่ถนัดเนาะต่อไปคอร์ดที่คอร์ดที่5นะครับในคีย์ G minor ก็คือซอนลาทีโดแล้วก็5ก็คือตัวเรนะครับตัวเรก็คือ D minor นะครับ D minor ก็คือจับเต็มๆก็คือจับแบบง่ายๆก็คือตัวนี้นะครับเรฟาลานะแต่ถ้าเราอยู่นี่ที่ G minor เราจะเปลี่ยนเป็น D minor เนี่ยนะครับเราถ้าเราย้ายมามันก็จะย้ายมาทั้งมือเนาะมันจะย้ายไปมือซ้ายอย่างเงี้ยมันจะย้ายไปเยอะเราก็นิ้วแล้วก็เอาเรไว้ที่เดิมครับก็นิ้วก้อยไปที่ฟานิ้วกลางอยู่ที่ลามันก็จะเป็นฟาลาเรเห็นไหมครับนะมือขวาก็เห็นไหมครับนิ้วก้อยที่เดิมมือขวานิ้วก้อยอยู่ที่เรเหมือนเดิมแล้วก็กลับไป G minor เห็นไหมครับย้ายแค่นี้ D minor กลับมา G minor D minor G minor เนี่ยครับสลับนะครับแล้วก็ฝึกสลับคอร์ดไปเรื่อยๆนะครับให้ชินนะครับเมื่อเราได้ D minor D minor ไปแล้วนะครับต่อไปคอร์ดที่6นะครับคอร์ดที่6จะเป็น E flat นะครับหรือว่าคอร์ดบรรเทาอื่นว่าคอร์ดจอนเนาะ1ซอน2ลา3 T flat 4โด5เร6จะเป็นตัวนี้คอร์ดที่ E flat ตัวนี้นะครับถ้าเราอยู่ที่ G minor เราจะไป E flat นะครับ E flat จับอย่างนี้ครับตัวนี้มีแฟตซอน T flat 3ตัวนี้นะครับมีแฟตซอน T flat แต่ถ้าเราจับอย่างง่ายๆถ้าเราอยู่ G minor เราแค่ยกนิ้วก้อยขึ้นมามือถ้ามือขวาก็ยกปล่อยเรแล้วก็มากด E flat มากดมีแฟตตัวเนี้ยมือซ้ายก็ยกนิ้วโป้งขึ้นมากดตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยย้ายแค่ตัวเดียวครับในกลุ่มนี้ย้ายแค่ตัวเดียวนี่ก็เป็นคอร์ด E flat แล้วนะครับคอร์ด E flat จะใช้คอร์ดจะใช้ในโน้ตตัวที่ตกส่วนมากก็คือตกตัวซอนนี่แหละครับนะครับตกตัวซอนเรียกว่ามันจะเป็นคอร์ดเสียงจอนนะครับบางท่านเอ่ยว่าคอร์ดจอนเนาะนะครับต่อไปคอร์ดที่7นะครับก็คือคอร์ดสุดท้ายในคีย์นี้นะครับก็คือคอร์ด F นะครับคอร์ด F ก็คือฟาลาโดหรือลาโดฟาก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าแต่คุณเรียกจะให้ใช้ตัวนี้เนาะฟาลาโดนะครับมันจะได้ไม่ยากนะมันจะติดกันนะครับกับ G minor ติดกันนะครับหรือว่าคุณถนัดลาโดฟาก็ได้แล้วแต่นะครับลาฟาก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ขอให้มีฟาลาโดนะครับมือซ้ายเนี่ยฟาลาโดก็ได้หรือลาโดฟาก็ได้นะครับอยู่เป็นคีย์ F นะครับส่วนมากเขาเรียกว่าคอร์ดส่งนะคอร์ด F เป็นคอร์ดส่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเรามาไล่นะครับเดี๋ยวคุณเด้งจะพาไล่เนาะจากคอร์ดแรกก็คือคอร์ด G minor ไป E ไป B flat นะครับไล่ไปทีละคอร์ดเลยนะครับดูมือซ้ายนะครับG minor มาต่อไป B flat ต่อไป C minor ต่อไป E flat ต่อไป D minor ก่อนต่อไป E flat ต่อไป F เห็นไหมครับกลับมา G minor เหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่คือการจับคอร์ดนะครับเดี๋ยวลดความเร็วลงอีกช้าๆนะครับเอาใหม่เริ่มใหม่นะครับเริ่มที่ G minor ใหม่นะครับคอร์ดที่1ใหม่นะครับ G minor ครับ
B flat C minor D minor E flat F กลับมา G minor เหมือนเดิมเห็นไหมครับเวลาเปลี่ยนคอร์ดนะครับเทคนิคก็คือเราเปลี่ยนไปรอนะครับเปลี่ยนไปรออะไรกันเขียนกด G minor ปุ๊บแล้วก็ไปรอนิ้วก้อยเอาไปรอแล้วก็ค่อยกดลง4จังหวะนะครับช้าช้านะครับช้าช้าเตรียม2 3ป้าย1 2นิ้วก้อยย้ายไปรอป้าย2 3 4 C minor 2 3 D minor 4 2 3 4 E flat 1 2 3 4 1 2 3กลับมา G minor เหมือนเดิมเนี่ยครับเปลี่ยนอย่างนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองทีนี้คุณยังจะใช้2มือนะครับเปลี่ยนจาก G minor มานะG minor มาก่อนนะครับ B flat C minor D minor E flat F กลับมาที่ G minor เหมือนเดิมโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังฝึกนะครับการจับคอร์ดนะครับในกลุ่มของคีย์ G minor นะครับคลิปนี้ก็คงเพียงพอเป็นแค่นี้นะครับผมหวังว่าท่านจะอาจจะได้ความรู้ไปใช้ในการเล่นดนตรีอีลีนะครับอีลีจริงๆนะครับโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ